ยังจำกันได้ไหมไม่เจอยินดีด้วยนะครับคุณนุคุณพิมครับนี่กายก็อยู่กับยายไหมทางด้านหลังนะครับยายไหมท่าทางตื่นเต้นมากเลยแต่ดีที่ว่าได้กายเขาช่วยปลอบนะครับกายเขาก็เป็นแบบนี้นะครับเรื่องของหนูไหมนี่ต้องมาก่อนเสมอครับวิขอแสดงความยินดีด้วยนะคะพี่พิมขอบคุณค่ะก็จะทราบนะคะว่าคุณวิสนใจเรื่องร้องรำทำเพลงด้วยวิสนใจมาตั้งนานแล้วล่ะค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจะจัดหาที่นั่งให้แล้วคุณดูนั่งไหนล่ะคะทำไมคะวิจำได้อะค่ะว่าวิเคยไปดูโชว์คุณดูที่เวกัสคุณรู้เผลอหลับนอนกรนเสียงดังจนวิอายคนข้างๆครั้งนี้เนี่ยวิขอนั่งไกลๆคุณรู้หน่อยแล้วกันนะคะถ้าอย่างนั้นก็เอาตั๋วแถวหลังๆของลูกน้องผมไปก็ได้เขาไม่มาพอดีงั้นวิขอตัวก่อนแล้วกันนะคะพี่พิมวิจะรอดูความสำเร็จของพี่พิมในครั้งนี้ค่ะคุณหมายครับสิ่งที่คุณหมายเห็นคุณหมายกำลังเข้าใจผมผิดนะครับคุณหมายครับคุณหมายฟังผมก่อนครับคุณหมายให้ผมอธิบายหน่อยครับคุณหมายครับทำไมคุณหมายไม่ฟังผมบ้างครับแค่สี่นาทีมีเวลาให้กันบ้างไหมเธอก่อนที่จะไม่เจออีกแสนนานอยากให้ทยอยกลับเวลาไปตอนยังรักกันฉันมีดีบ้างไหมในสายตาไม่ว่าเธอเคยทุกข์เท่าไรเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มให้เธอรอบโยนเธอเมื่อตอนเธอนั้นร้องไห้เธอจะลองไปคิดสักนิดได้ไหมถ้าหากคนคนนี้รักเธอจริงๆยิ่งกว่ารักตัวเองมีเวลาให้คิดจนจบเสียงเพลงถ้าหากเพลงนี้นั้นต้องจบเธอไม่ค้นพบเลยไม่เคยจะเห็นความดีจากนี้จะพร้อมให้ไปฉันคงดีไม่พอไม่ว่าเธอเคยทุกข์เท่าไรเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มเธอปลอบโยนเธอเมื่อตอนเธอนั้นร้องไห้เธอยังคงจะทิ้งกันลงอีกไหมถ้าหากคนคนนี้รักเธอจริงๆยิ่งกว่ารักตัวเองมีเวลาให้คิดจนจบเสียงเพลงถ้าหากเพลงนี้จนเธอไม่ค้นพบเลยไม่เคยจะเห็นความดีจากนี้จะพร้อมให้ไปฉันคงดีไม่พอThank you.
ี่คุณมาทำอะไรอ่ะวิวิแค่จะไปดูโชว์เฉยๆนะคะเห็นเขาลือกันนักหนาเหลือเกินว่างานประจำปีของโรงเรียนเพลงพิมพ์น่ะไม่ธรรมดาผมไม่เชื่อหรอกนะว่าคนอย่างคุณจะยอมเสียเวลามาดูไอ้โชโนเนมแบบนี้ผมรู้จักคุณดีนะงั้นน่ะคงยังไม่ดีพอมั้งคะเพราะว่าวิเนี่ยก็รักในเสียงเพลงเหมือนกันคุณมาทำอะไรกันแน่เดี๋ยวพี่พิมจะรอคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะก็ดีลูกแล้วหมายล่ะใหม่กำลังเตรียมตัวขึ้นเวทีอยู่ค่ะดี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 เห็นตนุคุยว่าใหม่ร้องเพลงเพราะมากเลยนะหมอโอ้ยนี่หลานกันนี่เก่งมากงั้นเดี๋ยวเชิญที่ห้องรับรองดีกว่านะคะพร้อมกันหรือยังจ๊ะยังครับรอครูพัดไว้หัวโขนอยู่ครับตายแล้วกิมทำไมพูดจาไม่เคารพครูแบบนี้ผมพูดจาไม่เคารพครูพัดตรงไหนครับครูไม่ได้หมายถึงครูพัดครูหมายถึงครูทางการแสดงครูทางการแสดงก็ครูโอ่งกับครูพัดไม่ใช่หรอครับฉันสอนฉันพูดเท่าไหร่ก็ไม่เคยจำบอกแล้วไงว่าครูหมายถึงผู้รู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์และสามารถดูแลศิษย์ได้แล้วก็ไม่ได้มีแต่ครูที่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีครูของครูของครูผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้วรวมถึงครูบาอาจารย์ผู้เป็นต้นกำเนิดศิลปะการแสดงแขนงต่างๆที่คอยคุ้มครองและดูแลคนที่ประกอบวิชาชีพศิลปะมาจนถึงทุกวันนี้การไหว้ครูเนี่ยเป็นการแสดงความเคารพอย่างจริงใจแสดงความกตัญญูกตเวทีที่ศิษย์มีต่อครูและเป็นการขอขมาลาโทษในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปอีกด้วยเมื่อไหว้แล้วเนี่ยศิษย์เองก็จะเกิดความศรัทธาและเชื่อมั่นในสิ่งที่จะทำการไหว้ครูจึงมีความหมายมีความขลังและมีความศักดิ์สิทธิ์มากนั่งคู่อบรอเดี๋ยวนะครับเฮ้ยครูครับลุงหมอมาถึงแล้วตอนนี้หยงก็รับรองโอ้ยเดี๋ยวต่อโอ้โหนี่คนเยอะขนาดนี้เลยอะต่อก็งานแสดงประจำปีของโรงเรียนก็คนเยอะอย่างนี้ทุกปีแล้วครับครูเฮ้ยต่อนักเอกนึ่งรักไปรอยแค้นได้ไหมต่อครับคุณนุสบาคุณอากันหวานที่จะอังกูดเขาแต่งงานแล้วครับครูตอนนี้ลูกสองแล้วครับจะทำไมครูต้องตื่นเต้นขนาดนี้ล่ะครับนี่ต่อไม่รู้เหรอละครเรื่องรักในรอยแค้นเนี่ยเป็นละครเรื่องโปรดของพิมพ์เลยนะพิมพ์ก็ชอบมากเลยกลัวจะไปไหนก็ต้องรีบกลับมาดูรักในรอยแค้นแล้วก่อนที่จะเกิดเรื่องคืนนั้นครูยังนั่งดูรักในรอยแค้นตอนอวสานกับพิมพ์อยู่เลยอะนี่ไปเถอะครับครูโอ้ยโอ้ยขอโทษขอโทษครับขอโทษครับผมปัญญาปัญญาครับสวัสดีครับคุณศักดิ์สิทธิ์สวัสดีครับอันนี้ครูพัชครับ
ครูพัฒน์เป็นแฟนละครของคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากครับเรื่องรักในรอยแค้นนะครับโอ้นานมากเลยครับคุณเล่นเป็นพัชยศได้ดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่คุณกำลังจะปีนบ้านนางเอกนะครับผมเห็นคุณจับดวลนะครับแล้วคุณก็นี่ไปเลยครับครูไปเลยครับผมขอจับมือหน่อยได้ไหมครับโอเคขอบคุณมากครับคุณดูหล่อกว่าตัวจริงอีกครับไปเลยครับไปเลยครับครับขอบคุณมากนะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่แข้งอ้าวนุชมาคนเดียวไม่พาสาวมาด้วยหรออันจริงอ่ะเมื่อกี้พี่เจอแฟนละครรักในรอยแค้นอ่ะฮะเหรอเขาชมว่าพี่อ่ะเล่นเป็นพัชยศดีมากเลย19ปีแล้วนุชนานมากไม่ดูเรื่องอื่นหรือไงเนี่ยบ้าดีใจสิมีตั้งหลายเรื่องไม่ยอมดูสุดยอดเลยต่อมือแข็งที่เหลือมือแข็งที่คนติดตามของลูกพลากรนะครับแสดงว่าลุงพลากรกับพี่นุ้ยอยู่กับลุงหมอด้วยครับ